สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนวิธีปอกสับปะรดแบบง่ายๆนะคะวันเดิมจุกตรงนี้ออกก่อน Gonna show, show you how to peel pineapple Cut this way วันนี้ออกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาตรงนี้ออกแล้วก็ปอกรอบๆแบบนี้ to peel like this around ก็มาดูกันนะคะว่ายังมีตาอยู่ไหมถ้ามีตาอยู่ก็เราก็มาควนกันเห็น to pass take this pass off like thisหันตาออกรอบๆเลยนะคะถ้าทำแบบนี้จะทำให้จับรถที่เราผ่าสวยจะสับปะรดบางอย่างก็ตาตื้นแค่เราปอกก็ตาก็ออกหมดแต่วิธีนี้สำหรับสับปะรดที่มีตาลึกหน่อยThis part like this, it's not good to eat because it's hard. ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมผ่าได้เลยจานก็ผ่าอย่างนี้
แกนออกSo we not to eat this part. Take this off. หลังจากนั้นแล้วก็มาผ่าเป็นชิ้นเล็กLet's see. ขอบคุณที่ชมติดตามชมนะคะ Thank you for watching. Bye bye.